าศณพระอารามนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงขอปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายพระกุศลมีรายการดังต่อไปนี้ถวายบำรุงและบูรณะพระอารามจำนวน3,829,814 บาทถ้วน 1. ถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์องค์ครอง 20,000 บาท 2. ถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีองค์โปรกฐิน 20,000 บาท 3. ถวายพระสงฆ์องค์โปรกฐิน 2 รูปรูปละ 5,000 บาทเป็นเงิน 10,000 บาท4. ถวายพระผู้สวด2รูปรูปละ 5,000 บาทเป็นเงิน 10,000 บาท 5. ถวายพระอันดับ39รูปรูปละ 1,000 บาทเป็นเงิน 39,000 บาท 6. ถวายสมณเณร7รูปรูปละ500บาทเป็นเงิน 3,500 บาทและ 7. ให้ทุนการศึกษาจำนวน2ทุนเป็นเงิน 20,000 บาทในนามบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริจาคทั้งสิ้น3ล้านบาทกรรมการที่ปรึกษาพนักงานบริษัทไทยเบเวอเรจบริษัทในเครือ 772,744 บาทและได้รับบริจาคจากข้าราชการพ่อค้าประชาชนและสาธุชนทั่วไป 57,070 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,829,814 บาทจึงประกาศเพื่อพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงอุบาสกอุบาสิกาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้โปรดทราบและอนุโมทนาโดยทั่วกันเทอญ